แพรวๆโพสฟาดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ลั่นไม่ใช่ผมแสงร่วมเวทีมีคนไม่พอใจเรื่องดีคนเชียร์คืนดีจากกรณีหมอลำดังแพรวๆแสงทองออกมาโพสปริศนาลงสตอรี่ข้อความว่าเป็นผู้ชายประเภทไหนกันนะผู้ชายที่เอาเราไปพูดแบบว่าแมนมากเลยลูกพี่ปรบมือให้เลยโดยมีคนโพสของแพรวๆล่าสุดว่าเป็นบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบชัดๆว่าคงจะไม่ใช่ผมหรอกมั้งเพราะมันอยู่คนละจุดกันแล้วถ้าอ่านมองว่าตัวเองจะโกรธแต่นี่รู้สึกว่าเขาไม่ได้พูดถึงเราน่าจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าเพราะเราไม่น่าสำคัญอะไรกับเขาขนาดนั้นคิดว่าเป็นคนอื่นนะถามถึงดิวธีรพัฒน์จะเชิญไปขึ้นเวทีช่วงสงกรานต์นี้ทั้งคู่เลยบิ๊กตอบว่าไปในนามรับเชิญขึ้นแล้วกลับบ้านเราก็แสดงตามหน้าที่เราจบแต่อย่ามาคาดหวังอะไรกับเรามากขนาดนั้นว่าเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้พอเราก็อยู่อีกบทบาทแล้วพอเราไม่ทำก็ว่าเราโกรธเราผิดหวังในตัวผู้ชายคนนี้คุณมีหวังอะไรกับฉันเราอยู่ในบทบาทนี้ก็ดราม่าอยู่แต่ผมไม่ซีเรียสเห็นกันก็คุยกันอยู่นะคุยกับคุณแพรวๆปกติติดต่อกันทุกวันเรื่องงานคุยกันเรื่องงานกับคุณแพรวๆตลอดเรื่องงานและเรื่องลูกด้วยส่วนที่แพรวๆไปไลฟ์สดกับแม่ตักล่าสุดคนก็เชียร์อยากให้กลับมาคืนดีบิ๊กตอบว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คนเขาพูดแบบนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่เขาพูดแต่ความจริงคุณต้องนึกด้วยว่ามันเป็นแบบไหนขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ